เมืองครับท่านนี้
มูนี่อยู่นานยังนานหลายปีแล้วหลายปีแล้ว4-5 ปีแล้วอ๋อเดี๋ยวก็ได้มูนี่มูอะไรนะก็ได้เตียอยู่ตรงนั้นเลยโอ้อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วชาวบ้านนี่เห็นก็ไม่ทำอะไรมันมีแต่เอาอาหารมันกินตลอดก็มีคนเอามาให้ตลอดแหละก็โอ้คนงานก็มาคนที่ว่าเขาขายผลไม้นะเขาเอามาให้บางทีก็เยอะรุมโกงรุมโกงโอ้มันเป็นมูไม่มีเจ้าของนะมันเกิดใส่นอนแต่นี้นะก็บอกเป็นมูเสด็จเตียฮะหายายก็มันยู่แขกันนะเขายู่แขกันเลยไม่มีแขกาทำอะไรมันนั้นนะต้องซ่านมันเลยเอามาให้มันกินเหมือนป้อนละทิ้งไปเลยนั่นเลยกับทั้งแรกแปลว่าตัวอะไรยืดยังเขียวใช่ก็เลยหนุ่มแต่ก็เลยเอามาให้มันกินนี่ไรร้อนอันนี้เดินทีก็เจ้าของเอามาตัวผู้ตัวหรือแม่ตัวแค่นั้นร้อยมันมีเจ้าของเจ้าของก็ตายไปแล้วโอ้เจ้าของตายไม่เคยเอาให้มันกิน5เค็มเองโอ้แล้วก็นานกี่ปีทำมากี่ปีได้ล่ะของเราห้าปีแล้ว3ปีได้แล้วแล้วตอนนี้มันมีเป็นกี่ตัวที่มีแค่นี้มีเยอะมากมี20-30ตัวได้ไหมนี่ประมาณนะได้แล้วประมาณนั้นแหละได้แล้วผมมีหลายแห่งนะผมรู้ว่ามีหน้าซ่านโอ้มีหลายจุดมีอย่างนี้ตรงนี้หน้าซ่านก็มีหน้าซ่านคือตัวลูกไหวก็ดูไว้แล้วแล้วคนแถวนี้ช่วยกันดูแลตอนนี้ไม่ล่ะคนก็เอาข้าวไม้กินเยอะกันก่อนบางคนก็เอาไอ้ข้ามาพามาให้คนอยู่แล้วก็เอาไม้พวกนี้เอาไม้ให้เลยลุงนี่ไหมทุกวันทุกวันอะไรอยู่วะอืมสงสารสงสารมันนะมึงหากินมาเองประมาณ30ตัวคนขายผลไม้เขาก็มาทิ้งให้มันนี่ไม่รบกวนใครนะไม่ยุ่งเราจะวิ่งข้ามถนนแล้วมีรถชนตายไหมมีบางนะแต่ส่วนเย็บของคนดูนี่ก็จะเริ่มเบาไม่ตรงเนี้ยเบาครับผมให้เจ้าของเดิมก็เอามาจากเขาต่อรูมาให้น้องชายที่นี่เลี้ยงครับตีลังมันก็ย้ายพันธุ์เรื่อยๆไปนั่นแล้วครับย้ายพันธุ์เรื่อยแล้วก็เราเลี้ยงค่ายไหมไม่ได้ค่ายครับไม่ได้ค่ายเขาขอมาข้อไปทำพันต่อได้ไหมเขาย้ายพันธุ์ไปเลยครับตอนนี้มันมะประมาณกี่ตัวเลยมีที่ปวดตัวมีที่ปวดตัวครับแล้วมันมีปัญหากับชาวบ้านในนี้ไหมแถวนี้ไม่มีครับแต่ว่าคนรอบข้างไม่เห็นใครมานั่นได้ครับมีแต่คนรักมันไว้เอาอาหารได้มาให้ก็ได้นะให้ทุกวันครับเหมือนกับเป็นซีซั่นแค่นี้เลยครับแล้วถ้ามีคนมาข้อพ่อก็ถ้าเอาไปเลี้ยงต่อก็ยายพันธุ์ให้ครับถ้าเอาไปจำแลได้ไม่ให้ครับเอาไปฆ่าไปได้ไม่ให้เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วครับเนี่ย10กว่าปีแล้วครับหลายมันเหมือนหมูจรไม่ใช่บ้างก็เกิดว่าหมูจรก็เอาให้มันกินเหลือไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่หมูมันหมูที่นี่แหละครับแต่ว่ามันมาอย่างนี้สองตัวพอมันก็ไปถัวไปมันก็จะเดิมมีสองตัวครับเดิมมาคู่นั่งสองตัวครับการที่เราเลี้ยงแบบนี้ปล่อยไม่ได้ค่ายไม่ได้อะไรแบบนี้เราคิดว่าว่าจะมาขึ้นได้ไหมเนี่ยเอามาขึ้นก็เนี้ยให้พวกไปเนี้ยพยายามควบคุมให้ก็ไปไม่พอมาขึ้นก็เขาไปเลี้ยงก็บางคนได้ที่ว่าต้องการไปเลี้ยงก็ให้ไปครับตอนนี้สาวมันแตะโค้งไปอยู่ในป้าไกลๆเคียงมันก็มีนะครับพอมีพอมีมั่งครับพอมีมั่งเดิมเดินนี่เป็นมู่ป้าแถมมู่ป้ากับมู่เตือนแถเลยนะครับเดิมนี่มันขยายพันธุ์เริ่มปลายไหมเพราะมันจะมันก็ยังเป็นมู่เตือนเลยแต่ตัวมันจะเล็กลงเลือดผสมกันเองครับเลือดมันชิดมันผสมกันเองครับระยะจากฟ้าอะไรซึ่งคนแค่นี้ไม่ชนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ต้องขับรถก็นั่นแหละช่วยระวังน้อยสงสารมันครับระวังน้อยครับก็อย่าให้เร็วแรงสงสารมันไม่ได้ค่ายกับเลี้ยงก็เลี้ยงแบบนี้ดูแลมันสงสารมันที่ชาวบ้านก็บอกเป็นงูกระมังร่วงนี่งูเสด็จเตี้ยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ชาวบ้านเขาเห็นแบบไปทางนู้นเขาคิดว่างูเสด็จเตี้ยคือไปทางซ้ายเสด็จเตี้ยเขาคิดว่าใช่ครับ